วัสดีครับผมท็อปครับท็อปปี้ท็อปวันนี้ผมก็จะมาบอกเทคนิคว่าทำยังไงให้ลูกนกเชื่องติดตามไปเนาะไปกองเร็วมาครับโดยทั่วไปนะถ้าเราเลี้ยงลูกนกนะครับตั้งแต่ไซส์ลูกป้อนเลยนะครับก็คือไซส์ขนน้ำขนพายหรือว่าขนกลุ่มแบบนี้นะครับถ้าเราเลี้ยงแต่เล็กๆนะนกทุกสายพันธุ์เลยเชื่องติดเราหมดทุกตัวแหละแต่ว่ามันยังมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเทคนิคที่ทำให้นกลูกป้อนเชื่องนะครับของผมโดยส่วนตัวของผมเลยนะจะมีทั้งหมด3เทคนิคนะครับมาที่เทคนิคแรกนะครับก็คือการเรียกชื่อเจ้าลูกนกบ่อยๆนะโอเคเมื่อเราได้ลูกนกมานะอันดับแรกของเราเลยคืออะไรก็ต้องตั้งชื่อมันถูกไหมเจ้าตัวนี้ก็ชื่อเจือจางเนาะเราตั้งชื่อให้เขาเสร็จแล้วเราต้องเรียกชื่อเขาบ่อยๆนะครับเพื่อสร้างความสนิทสนมให้กับเจ้าลูกนกนะใช่ไหมเจือจาง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 จางมาเร็ว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 ไปหากล้องซะงั้นในการเรียกชื่อนะมันสำคัญมากๆเลยนะครับก็คือเราจะช่วยเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเจ้าลูกนกนะเจ้าลูกนกก็จะจำชื่อของตัวเองได้ด้วยแล้วเขาจะคุ้นชินกับเสียงเราด้วยนะครับก็คือเทคนิคก็ไม่มีอะไรมากเลยนะก็คือเรียกชื่อเขาบ่อยที่สุดเท่าที่เราจะทำได้อย่างเช่นผมนะเวลาเดินไปห้องน้ำผ่านหน้ากรงเขาอย่างนี้เราก็เรียกชื่อเขาเจือจางเจือจางอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จับเขามาเล่นนิดๆหน่อยๆนะครับก็จะช่วยเพิ่มความสัมพันธ์ให้กับลูกนกได้ครับเจือจางเจือจางเจือจางครับมาถึงเทคนิคที่2นะครับก็คือการเรียกให้เขาเดินมาหาซึ่งในเทคนิคนี้นะครับเราก็ต้องมีอาหารลูกป้อนนะสำหรับฝึกเขาแล้วก็ฝึกเขาตอนหิวนะสำหรับลูกนกนะครับก็สามารถฝึกได้เลยนะครับตั้งแต่ไซส์แบบว่าขนหนามขนปลายเลยตั้งแต่เขาเริ่มเดินได้เลยนะครับโดยทั่วไปเราก็ป้อนอาหารเขาอยู่เป็นประจำอยู่แล้วใช่ไหมแต่ทีนี้คือเราก็เพิ่มการฝึกเข้าไปด้วยก็รอให้เขาปรับตัวถ้าเราเอาลูกนกมาใหม่นะครับก็รอให้เขาปรับตัวสัก 2-3 วันอย่างเงี้ยเราก็เริ่มฝึกกันได้เลยครับขั้นตอนการฝึกลูกนกนะก็ไม่มีอะไรยากเลยง่ายมากๆเลยก็คือเราเรียกชื่อเขาแล้วก็ให้เขาเดินมาหาเรานะครับก็เดี๋ยวผมจะสาธิตตัวอย่างให้ดูนะก็คือเราเอาเขาห่างกับเราไประยะหนึ่งก่อนนะซึ่งถ้าเป็นนกในนกลูกป้อนไซส์เล็กๆนะครับแค่เขาเดินหาเรานิดนึงเราก็ป้อนเขาได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวจะสาธิตตัวอย่างให้ดูนะเช่นแบบเลือกเจ้าจางมาเลือกเจ้าจางหาเลยแล้วเราก็หยิบเขาไปวางให้ห่างขึ้นเรื่อยๆนะครับเจ้าจางมาเลยนี่แล้วเขาก็จะเดินมาหาเราอย่างนี้เจ้าจางแล้วเก่งมากเลยแล้วเราก็ให้อาหารเขานะครับแล้วก็เพิ่มระยะไปเรื่อยๆไกลขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้เขาก็จะเดินมาหาเราเรื่อยๆแต่ในลูกนกนะครับที่เป็นลูกนกไซส์เล็กเนาะก็จริงๆเขาก็จะไม่ได้เดินแบบว่าในระยะที่มันไกลๆเนาะเขาก็จะเดินทีละนิดทีละนิดเราก็เขาเดินมานิดนึงเราก็ป้อนให้เขานะครับก็ฝึกไปเรื่อยๆแล้วก็เพิ่มระยะไปเรื่อยๆนะครับครับและที่สำคัญนะครับทุกครั้งที่เราเรียกให้เขามาหาก็ต้องเรียกชื่อเขาตลอดนะครับหรือถ้าลูกนกยังไม่ยอมเดินมานะครับเราก็เคาะเพื่อกระตุ้นความสนใจให้กับเขานะครับอย่างนี้นะครับเจ้าจ้างมาเลยพอเขาเดินมาหาเรานะครับเราก็ให้อาหารเขานะครับครับฝึกแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเมื่อนกโตขึ้นนะครับนกเขาก็จะพอเวลาเราเรียกเขาก็จะมาหาเรานะครับแล้วก็เชื่องกับเราด้วยครับเทคนิคที่3นะครับก็คือการขึ้นมือนะก็ไม่มีอะไรยากเลยก็เดี๋ยวผมสาธิตตัวอย่างให้ดูก่อนนะครับก็จะจ้างมั้ยเขาก็จะเดินมาหาเราเหมือนเทคนิคก่อนหน้านี้นะครับเพิ่มเติมก็คือเขาขึ้นมาอยู่บนมือเรานะครับก็คือเทคนิคก็คือเราแบมือลากไปกับพื้นเลยแล้วให้เขาเดินมาหานะครับจะจ้างมั้ยขึ้นมือพอแล้วเขาขึ้นมือเราก็ให้รางวัลเขานะครับก็ในขั้นตอนแรกอ่ะเราก็ฝึกเป็นแบบแบมือไปก่อนนะครับแล้วเราก็ค่อยเพิ่มความชันเขาเพิ่มไปเรื่อยๆก็เป็นแบบนิ้วอย่างนี้ขึ้นไหมเห็นไหมเขาก็จะขึ้นมาครับในการฝึกขึ้นมือนะครับเมื่อนกโตขึ้นนะแค่เรายื่นมือให้เขาแค่นี้เขาก็จะขึ้นมือเราอัตโนมัติเลยเดี๋ยวผมลองกับเจ้าฮานอยให้ดูมาฮานอยขึ้นมือลูกมันกวนไปโอเคครับเทคนิคการฝึกนกแก้วเนี่ยยังมีอีกเยอะเลยนะแต่ว่าผมต้องรอให้เจ้าเข้มข้นกับเจือจางโตก่อนเนาะเพราะว่าตอนนี้เขาเป็นเบบี้วัยกระตอกกระแตะเดินยังทำอะไรได้ไม่ค่อยเยอะนะครับก็เจ้านกแก้วเนี่ยเป็นสัตว์ที่ฉลาดมากเลยนะสามารถฝึกใ
เหมือนลูกหมาได้เลยนะฝึกคาบสิ่งของก็ได้นะครับฝึกขอมือก็ได้หรือว่าจะฝึกหมุนตัวก็ได้นะครับก็ถ้าใครสนใจเทคนิคต่างๆเหล่านี้ก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาเทคนิคต่างๆมาสอนให้นะยิบยิบเอามาใส่กล่องใส่กล่องลูกไม่ใช่วันนี้ใส่กล่องนี้ใส่กล่องดีๆใส่ให้ตรงใส่ให้ตรงเก่งมากไปให้หน่อยยิบยิบจ้าเร็วเอาใส่กล่องใส่กล่องใส่กล่องเก่งมากนี่ด้วยทางนี้ด้วยเก่งมากทางนี้ด้วยครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับทำอะไรฮะน้อยตื่นแล้วไหมอีกนิดนึงนะครับอีกหนึ่งช่องทางที่เราสามารถพูดคุยแล้วก็สอบถามกันได้เนาะแล้วก็จะมีอัปเดตข่าวสารทุกวันเลยนะครับก็คือ Facebook Fanpage Tobby Toast นะครับ